คุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงเวลา 16:30 นณห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะมีการแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอล FC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะฮะระหว่างสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกับทีมเซลังงอจากมาเลเซียซุปเปอร์ลีกนะครับซึ่ง 16:30 น่ะเป็นทีมเยือนนะครับที่มาแถลงข่าวก่อนนะฮะ Thank you very much for having us here right it's a very honored to be for Selangor FCthe delegation to come to Bangkok to participate in this ACL2 ซึ่งทางฝั่งของโค้ชมินซามจามิลนะฮะโค้ชชาวมาเลเซียของสโมสรเซลังงอก็ได้กล่าวว่าสโมสรเซลังงอเองนะฮะเดินทางมาแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เดินทางมาแค่เข้าร่วมนะฮะพวกเขาตั้งใจที่จะมาคว้าคะแนนมาคว้า3คะแนนในการกลับไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับและเพื่อเป็นการต่อยอดจากผลงานในลีกด้วยนะฮะที่ตอนนี้เซลังงอนะอยู่อันดับ2ของตารางฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกอยู่นะฮะตามหลังยะโฮทีมเต็งแชมป์เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับ in Malaysia because of injury but other than that we are very happy because most of the players who need to play are here with us today okay hi everyoneI think expectation wise we are here to do well and we are not here to just make up numbers we are here to try and win games and relatively if you think about football wise I think playing away game isส่วนทั้งฝั่งผู้เล่นนะครับเป็นกัปตันทีมซาฟาวานมหารุดินนะฮะซึ่งก็เป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็มาแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยเขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานสนามที่มีประวัติยาวนานนะฮะเขาเองอาจจะคุ้นเคยกับสนามแห่งนี้นะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยทีมชาติสิงคโปร์ก็เพิ่งจะมาแข่งขันในการคัดเลือกฟุตบอลโลกกับทีมชาติไทยที่นี่นะฮะแต่ว่าน้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะเป็นเกมแรกของพวกเขาที่ได้เล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปนะครับ Players would understand the historical behind Rajamangala Stadium so I think it's my very first time playing here for a clubI think I have got good memories playing with the national team here for Singapore and I think what we can expect is a good game between both teams ผู้สื่อข่าวของไทยได้ถามทางโค้ชของทีมเซลังงอนะฮะว่ารู้จักสโมสรเมืองทองมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทางมิสเตอร์มินซานจาสมิลนะฮะก็ได้กล่าวว่าเขาเองเป็นคนหนึ่งที่ติดตามฟุตบอลไทยลีกมาอย่างยาวนานนะครับรวมไปถึงตามสโมสรเมืองทองเนี่ยพอสมควรเขาทราบดีนะฮะว่าสโมสรเมืองทองเป็นทีมที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาผลงานอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่ยังไงแล้วก็ยังเป็นทีมใหญ่ของประเทศไทยอยู่ดีนั่นเองละครับซึ่งพวกเขาก็จะไม่ประมาทในการที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะฮะและทั้งฝั่งของกัปตันทีมนะครับซาฟาวานส์บาฮารุดินเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าทราบว่ากองเชียร์ของสโมสรสลังงอนะฮะจะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียนี่เยอะพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมเชียร์กันในวันพรุ่งนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็หวังว่าพวกเขาจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับออกจากสนามแห่งนี้เมื่อจบ90นาทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอล FC Champions League 2นัดแรกซึ่งก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนสลังงอนะฮะที่มาแถลงข่าวก่อนนั่นเองครับ And I think secondlyWe will need your support for tomorrow's game. I think it's going to be a good occasion. Good football from both clubs, and I think this is something that they have been waiting for quite a while. And I wish both teams all the very best, and you know, for a good match tomorrow.เขาเองก็ทราบดีนะครับว่ามีแฟนบอลของเซลังงอเนี่ยเดินทาง